สวัสดีค่ะคุณเกฟสวัสดีครับวันนี้คุณเกฟมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างผู้ใช้สินค้าเจลพลัสภูมิแล้วก็ฮาร์ดนะครับก็พี่ท่านนี้นะครับทานสินค้ากับผมเนี่ยมานานกว่า7เดือนนะครับเข้าเดือนที่8แล้วนะครับพอไปดูระบบเนี่ยอู้พี่คนนี้ซื้อมาเดือนละ2กล่อง2กล่อง2กล่องมาตลอดเลยครับก็คืออุมิ1ฮาร์ด1บ้างอุมิ2อุมิ2บ้างอย่างเงี้ยครับตอนแรกเนี่ยสุขภาพของพี่เขาเนี่ยเป็นไตเสื่อมระยะที่5ครับผมก็ไม่ค่อยได้ถามหรอกครับคือถามเราถามไปแล้วพี่เขาไม่ค่อยตอบครับถาม3 4ประโยคเนี่ยตอบมาคำหนึ่งครับบอกว่าดีค่ะแค่นั้นนะครับแต่ซื้อทุกเดือนครับถึงเวลาก็คือสั่งถึงเวลาก็คือสั่งครับอยู่มาเมื่อเดือนนี้แหละครับเมื่อต้นเดือนเนาะที่เขาถามว่าคนติดโควิดกินได้ไหมเขาถามอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่ากินได้ครับนะครับก็คือดําแล้วก็ต้องกินประมาณกี่ซองก็บอกงี้ผมก็บอกแนะนําว่ากิน 4-5 ซองต่อวันเลยครับถ้าเป็นแล้วถ้าติดเชื้อแล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยเรื่องปกป้องเรื่องปอดนะครับไม่ให้ปอดเราพังปอดเราเสื่อมมากเกินไปนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของอูมิเนี่ยเขาจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ใช่ไหมครับต้านการอักเสบภายในนะครับพี่เขาก็สั่งเลยครับสั่ง2กล่องครับผมก็เลยถามว่าพี่ครับอันนี้ใครติดครับบอกไหมอ๋อพี่เองครับเขาบอกงี้พี่เองครับบอกอุ้ยงั้นพี่จัดหลักเลยครับเพราะว่าพี่เป็นไตเสื่อมอยู่แล้วแล้วก็เป็นติดเชื้อโควิดอยู่ด้วยนะครับพี่จะได้ผลลัพธ์นี้2ชั้นเลยครับ2เท่าเลยครับคือพี่กินช่วยเรื่องเลือดเรื่องซ่อมแซมเรื่องไตพี่ด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องฟื้นฟูโรคโควิดของพี่ด้วยครับพี่เขากินไปพักหนึ่งนะครับก็ถามนะครับแล้วก็ไปได้เตียงเนาะไปโรงพยาบาลนะครับก็อาการก็ปกติก็คุยกันปกตินะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไตพี่ก็ค่าไตพี่อ่ะค่าเลือดดีขึ้นหมอบอกว่าแค่นี้นะครับแต่ไม่มีผลเลือดไม่ได้ให้นะครับผมก็บอกว่าครั้งหน้านะพี่รบกวนขอผลเลือดได้นะครับเขาบอกค่ะแล้วก็ในส่วนของปอดเนี่ยปอดปกติดีนะครับแล้วก็เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งทักไลน์มาผมถามไปนานมากกว่าพี่เขาจะตอบนะเขาบอกว่าพี่กลับบ้านแล้วสุขภาพดีแล้วปอดปกติแล้วดีแล้วอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างเรียบร้อยนะครับให้แชร์ให้ดูได้ไหมครับก็คือดูไหมครับเวลาผมพิมพ์เนี่ยผมพิมพ์เยอะมากแล้วพี่เขาจะตอบน้อยมากครับคือว่าผมถามว่าอันนี้ใครติดแล้วครับพี่เขาบอกว่าพี่ชมเองค่ะอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละครับผมก็โอ้โหตึ๊ดพอเขาจะบอกว่าปอดปกติดีใช่ไหมครับทานภูมิวันละ5ซองอย่างเงี้ยครับสักพักนึงผมก็ถามอีกว่าดีครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับปอดปกติดีอุมิของเขาดีมากถ้าพี่ไม่ได้กินอุมิตายแน่อย่างเงี้ยครับคืออุ้ยดีใจน่ารักอ่ะครับก็วันนี้ก็นำเคสดีๆที่ใช้มา7ถึง8เดือนนะครับผลรับกับอุมินะครับไประยะ5นะครับแล้วก็เป็นโควิดไปด้วยนะครับก็สุขภาพแข็งแรงดีปอดดีปกติผลเลือดก็ดีครับผมในส่วนของผลตรวจทางการแพทย์เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับผมวันนี้แชร์เท่านี้ครับขอบคุณมากครับได้เลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับเคสนี้ด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ค่าไตดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ